สวัสดีครับต้องถามกับอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับก่อนจะเข้าเรื่องต้องถามเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคดีที่เป็นที่พูดถึงคึกโครมทุกวันแม้แค่เมื่อคืนนี้ก็ยังเป็นข่าวใหญ่ก็คือคดีฆ่ายกครัว8ศพที่จังหวัดกระบี่ก็ถือว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญ นะครับแล้วก็คนก็เห็นถึงความโหดเหี้ยมของผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะครับก็ต้องชมเชยนะครับว่าในระยะเวลาอันสั้นพอสมควรเนี่ยทางตำรวจท่านผบ.ตร.ก็ดูจะคลี่คลายเรื่องนี้ไปได้พอสมควรนะครับโดยเฉพาะก็คือการจับกุมนะผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็หวังว่าคงจะมีการขยายผลแล้วก็ส่งฟ้องต่อไปก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ต้องชมเชยนะครับเพราะว่าเราเวลาทำดีก็ต้องให้กำลังใจกันบ้างเนื่องจากว่าทางตำรวจก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาต่อเนื่องตั้งแต่เรื่องการปฏิรูปหรือเรื่องอื่นๆจะเห็นว่าเรื่องนี้ตำรวจทำค่อนข้างเร็วแต่ในมุมมองคุณพิสิทธิ์คิดว่าการให้ข้อมูลกับประชาชนให้หมดความสงสัยหรือสิ้นสงสัยเนี่ยมีเพียงพอไหมครับคือถ้าถามว่าจะหมดข้อสงสัยหรือไม่อย่างไรเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ายุคนี้เนี่ยความที่มันมีข้อมูลข่าวสารเกือบตลอดเวลาและคนก็จะมีคนที่มันจะมีคนที่ดูแง่มุมรายละเอียดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยในต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีทฤษฎีสมคบคิดตรงนั้นตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าทำยังไงให้ขายข้อสงสัยให้หมดเนี่ยคงไม่ง่ายแต่ว่าขอให้มันมีความหนักแน่นในเรื่องของข้อมูลหลักฐานต่างนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้แจงได้นะครับจริงๆก่อนหน้าที่จะมีการจับกุมเนี่ยผมเองก็ค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าต้องบอกว่าในการทำงานในสังคมไทยเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนในต่างประเทศนะผมสังเกตในต่างประเทศเนี่ยเวลามีคดีที่อยู่ในความสนใจแค่ไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ค่อยแถลงข่าวถ้ายังไม่มีความคืบหน้าในแง่ของการจับกุมหรืออะไรที่ชัดเจนนะครับแต่ผมเข้าใจว่าในสังคมเราเนี่ยถูกกดดันมั้งครับโดยความอยากรู้แล้วก็โดยความกังวลมั้งว่าถ้าไม่แถลงข่าวแล้วเหมือนกับมันไม่มีอะไรคืบหน้าก็เป็นห่วงอยู่นะครับ 2-3 วันที่เห็นผบ.ตร.กับหลายๆท่านมานั่งแถลงข่าวนั่นสีหน้าก็เคร่งเครียดมากจะพูดก็พูดได้ไม่เต็มที่นะฮะแล้วมันก็เลยทำให้มีบรรยากาศที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ว่าในกรณีนี้ดูจะเมื่อจับกุมได้อะไรได้ก็รู้สึกว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีหลายคดีโดยเฉพาะคดีใหญ่ๆตอนหลังๆเนี่ยท่านผบ.ตร.ท่านจะออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองครับรู้สึกมองประเด็นนี้ยังไงครับว่าทำไมถึงระดับผบ.ตร.ต้องลงมาดำเนินคือท่านก็คงผมว่าท่านก็คงทราบดีว่าองค์กรของท่านเนี่ยอยู่ในสายตาถูกจับตาอยู่นะครับแล้วก็เรื่องใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆถ้าในคดีนี้เนี่ยในที่สุดไม่มีความคืบหน้าเนี่ยก็คงจะเสียหายกับองค์กรในภาพรวมนั้นท่านก็คงให้ความสนใจใส่ใจเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ลงมาลุยด้วยตัวเองแหละนะครับบินลงไปอะไรต่างๆก็ดีครับผมว่ามันมีความคืบหน้าอย่างนี้นะฮะก็ต้องชมเชยให้กำลังใจครับกับคดีนี้เนี่ยที่มีการใช้ความรุนแรงมีการสังหารคนจำนวนมากเนี่ยนะครับคุณสิทธิ์คิดว่ามันสะท้อนอะไรกับภาพของสังคมไทยในปัจจุบันนี้บ้างคือจะบอกสังคมไทยอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะสังคมโลกในปัจจุบันผมว่าความชินชากับความรุนแรงมันคงมีมากขึ้นนะครับไม่งั้นเอาเริ่มตั้งแต่ภาพใหญ่สุดในโลกเนี่ยคือการกลุ่มก่อการร้ายซึ่งสามารถที่จะปฏิบัติการอย่างโหดเหี้ยมต่อผู้บริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็ถือเป็นจะเรียกว่าจุดขายนะกรณีของ IS เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าสภาพสังคมสภาพจิตใจของผู้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็ยังเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะในขณะที่มีคดีอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่อังกฤษเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องการเอาน้ำกรดไปสาดหน้าคนนะฮะซึ่งผมไปดูตัวเลขก็ตกใจนะเฉพาะในลอนดอนเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นร้อยกรณีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำที่คือมันรุนแรงโหดเหี้ยมอะครับเพราะว่าคนที่โดนเข้าไปนี่ก็โหเขาไปสัมภาษณ์นี่เขาบอกเหมือนถูกไฟเผาหน้าเลยนะครับ
ท่ากับว่าตอนนี้กระแสการใช้ความรุนแรงเนี่ยคุณพิสิทธิ์จะบอกว่ามันเป็นกระแสของทั้งโลกเป็นหนึ่งในกระแสของโลกาภิวัตน์อย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับผมยังจับสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรแต่เสมือนกับว่ามันเกิดจากจะเรียกว่าคนใจร้อนขึ้นอารมณ์รุนแรงขึ้นก็เป็นได้ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจะเรียกว่าโลกาภิวัตน์หรือเปล่าผมว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีก็ได้นะนะครับเพราะว่าเขาก็เตือนกันอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เหรอครับว่าถ้าเราใช้เวลาทั้งวันอยู่กับจออยู่กับโซเชียลมีเดียก็จะมีอาการที่เรียกว่าใจร้อนหงุดหงิดความอดทนลดลงความอดทนลดลงนะครับแล้วก็การตอบโต้ด้วยข้อความสั้นๆเนี่ยมันแนวโน้มก็คือมันก็จะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเราสังคมไทยมีวิธีการในนำอะไรมาป้องกันได้ไหมไม่มีอะไรดีไปกว่าการฝึกฝนให้คนรู้จักที่จะใช้สิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสมครับเพราะว่าเราก็เคยคุยกันหลายครั้งว่าเราจะควบคุมของพวกนี้ได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันเยอะแล้วก็ผ่านหลายช่องทางจนเป็นไปไม่ได้หรอกที่รัฐจะไปควบคุมได้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องช่วยปลูกฝังกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ก็คือว่าทำอย่างไรเราจะให้เขาใช้สื่อเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้สื่อสารกันโดยที่ไม่ไปกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงความเปรียดชังต่างๆ